ทีมล้านหน่อยยังผู้ชนลาวเฮาเก่งกว่านี่บ่มีอีกแล้วนะลงสนามในมื้อนี้ก็คือสามารถยิงไปถึง34ประตูจาก2นัดในมื้อนี้ก็คือวันที่30มังกร2024เป็นอีหยังที่ว่าหาเทียบสั้นได้ยากอีดีก็คือทางด้านสโมสร WG นาคาในหุ่นเบิ่น16ปีลงสนามนัดที่5เนาะสามารถเอาชนะทางด้านสโมสรไหนานไป11ประตูต่อ1ในนัดที่5นะและก็นัดที่6พบกับทางด้านซิงไฮเนาะซิตี้สามารถเอาชนะไป23ต่อ0ไปแบบบ่เห็นฝุ่นก็ได้นะก็คือสามารถยิงไปถึง34ประตูจาก2นัดพิเศษสุดๆก่อนนักเตะหลานน้อยคนนี้ก็คือน้องเบลเกตหรือว่าอนุสักเบลิกุลเจ้าของเบอร์10หัวหน้าทีมของ WG นาคาและก็ยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในทีมเนาะที่ว่ามื้อนี้ก็ยิงไปถึง10กว่าประตูเนาะเกือบ20ประตูเนาะเฮ็ดให้ยอดรวมของเบลเกตหรือว่าน้องอนุสักเบลิกุลเนี่ยยิงไปแล้ว28ประตูจาก6นัดที่ผ่านมานะก็คือขึ้นนำเป็นดาวยิงที่สุดในปัจจุบันและก็เป็นที่จับตาของสื่อมวลชนในสปอร์ตจีนที่ไปแข่งขันรายการนี้ก็ถือว่าน่าจับตาดีนักเตะคนดีนะยิงไปแล้ว28ประตูจาก6นัดนะเถื่อโอเป็นอีกอย่างที่ว่าโดดเด่นที่สุดก็ได้เดี๋ยวเราจะเบิ่งไฮไลท์นัดทำอิดกันก่อนนัดที่5นะแข่งขันในเวลา 8:40 น.เอาชนะทางด้านไหหนานยุดไป11ประตูต่อ1เดี๋ยวเราไปเบิ่งไฮไลท์นำกันเลยหมายเลข12เสียหน่อยลากเข้าในยิงโอ้ยเอ้าเป็นประตูโหยบ่นะเชื่อลูกนี้ WG ได้ประตูที่1จากหมายเลข12เสียหน่อยเอาสักยิงเป็นประตูโอ้ WAG ได้ประตูที่1จากหมายเลข10อนุสักวิไลคุณสายเข้าไปเบิ่งให้มันจับมือมันเข้ามันเข้าความข้อนมาอยู่ที่เกอร์หมายเลข6ปาดเข้ามาที่หน้าประตูอนุสักแปรนิ่มๆเข้าไปแล้วโอ้โหWAG ได้ประตูที่2จากอนุสักวิไลกุล WAG คือน้ำนะให้นานไปแล้ว2ประตูต่อ0เป็นประตูอนุสัก3ประตูต่อ0 WAG คือน้ำให้นานไปเป็นประตูอีกแล้วโอ้โหโอ้ยเบียร์ลงมายิงเลยพอผ่านเข้ามาทีเดียวในโอ้ยโกจับบานพอดีบานมาถึงคิวคิวให้มาอัลซัดยิงเอ้าเป็นประตู WAG ได้ประตูที่3จากหมายเลข10กัปตันทีมอนุสักวิริกุลอนุสักโอ้ยบ่ถึงอนุสักโกยิงเรียบร้อยเป็นกองเปลี่ยนออกไปที่ด้านซ้ายคิวคิวเบิ่งมือแล้วแทงมาที่โจโก้ลบผ่านเข้ามาในอัลซักอุ้ยยังแปรไปถึงบานเข้าตีนแฟงยิงเป็นประตูชิวแหนมเบิ่งมูแล้วจะให้หรือว่าผ่านเข้ามาที่แถว2โก้อุ้ยวิดไปอัลซักเข้าซ้ายยิงเป็นประตูโอ้โห WAG
มาเนาะอนุสักกับสุกันเปิดโค้งๆเข้ามาเอ้าเป็นประตูโอ้โหอนุสักสำหรับลุงนี่อนุสักยิงเข้าไปโอ้โหเอ้าแฟงซ้ำเป็นประตูโอ้ยสวยงามตรงนี้อาร์ซักอาร์ซักยิงโอ้ยสวยงามตรงนี้เดี๋ยวไปดูเอเจได้ประตูที่4จากการยิงฟรีคิกของอาร์ซักวิไลกุลเอาแฟงผ่านขึ้นมาที่อาร์ซักชายยิงไปประตูโอ้ยWAT ได้ประตูที่19จากหมายเลข10อนุสักวิไลกุลโอ้โหอันมาที่นาประตูเอ้าอนุสักยิงยัดเข้าไปกรรมการให้เป็นบานเข้าไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาต้องได้ยิงสกอร์ไว้หลายๆเพราะว่าเป็นการได้เปรียบแล้วอีกการรุ่นในนัดต่อไปอนุสักยิงสวนเข้าไปโอ้โหสังเวยจากผลงานที่ผ่านมาน่ะเกดทางด้าน WG นะคะลงสนามไป6นัดชนะ5และก็เสมอ1มี16คะแนนอยู่ที่1รวมกับทางด้านสโมสรเซี่ยงไฮ้ยังปู้นะซึ่งจะต้องลุ้นไปอีก3นัดสุดท้ายนะก็คือนัดที่7จะพบกับทางด้านฮาบอสตาร์แฟคในวันที่31มังกรเวลา 9:40 นาทีก็คือในมืออื่นและก็นัดที่8พบกับทางด้านซิงไฮยูไนเต็ดในเวลา 15:40 นาทีของมืออื่นเช่นเดียวกันในการนัดที่9นัดสุดท้ายพบกับทางด้านเมียงกว้าง14ฮวอกเนาะในเวลา 10:50 นาทีของวันที่1กุมภาพันธ์2024ซึ่งว่าจะต้องรุ่นจนถึงนัดสุดท้ายนะเพราะว่าจะแข่งขันพบกันหมดนะและก็คัดเอาทีมที่ว่าดีที่สุดได้แซมไปเนาะก็ถ้าเบิ่งรูปแบบการแข่งขันอีกเทื่อนึงก็ยังบ่แน่นอนกันเถื่อนนะเดี๋ยวมื้อนี้ฮะอัปเดตซ้ำนี้ซะกันนะเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาค่อยมาต่อกันใหม่